วงการลูกหนังเศร้าแข้งแอฟริกาใต้ถูกคนร้ายยิงดับจากเหตุจี้ชิงรถลูกเฟลกองหลังชาวแอฟริกาใต้ของสโมสรไกเซอร์ชีฟถูกคนร้ายใช้ปืนยิงเสียชีวิตระหว่างเหตุการณ์จี้เพื่อชิงรถยนต์ที่ปั๊มน้ำมันที่บ้านเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่4เมษายนตามเวลาท้องถิ่นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองฟลอริดาจังหวัดเกาเตงชานกรุงโยฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อเฟลกำลังจอดรถเพื่อรอที่เข้าปั๊มทว่ามีคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนขู่ให้เขาลงจากรถก่อนที่จะลงมือสังหารเขาอย่างโหดเหี้ยมและขับรถยนต์หนีไปซึ่งปัจจุบันยังจับกุมไม่ได้โฆษกตำรวจของเกาเตงกล่าวในเรื่องนี้ว่าผู้ต้องสงสัยชี้ไปที่เขาด้วยอาวุธปืนแล้วพาเขาออกจากรถจากนั้นจึงยิงเขาที่ร่างกายส่วนบนหนึ่งครั้งหลังการเสียชีวิตของดาวเตะวัย24ปีรายนี้ไกเซอร์ชีฟสโมสรต้นสังกัดก็ได้ออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความอาลัยพร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและเพื่อนๆของเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการจับตัวคนร้ายอยู่ทั้งนี้เฟลย้ายมาอยู่กับไกเซอร์ชีฟเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและเคยติดทีมชาติแอฟริกาใต้ทั้งในชุด U-17 และ U-23 ขอบคุณภาพจาก @KaiserChief DEBCH Cyber เด้งรับนายกรัฐมนตรีลุยแก้ภัยออนไลน์แก๊งคอร์ปิดช่องทางสแกมเมอร์ประเสริฐแถลงจับมือBCH Cyberลุยแก้ภัยออนไลน์เผยวันที่9เมษายนนี้เรียกทุกหน่วยงานถกดึงกสทช.ทหารร่วมจัดการเสาสัญญาณปิดช่องทางสแกมเมอร์เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่4เมษายน2567ที่รัฐสภานายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ได้เรียกพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้บัญชาการสอทเพื่อประชุมแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากนั้นเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีนายประเสริฐและพลตำรวจโทวรวัฒน์แถลงหลังการประชุมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าตามข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้มีข้อสั่งการให้แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภายใน30วันรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบประกอบกับมีการอภิปรายหลายประเด็นในเรื่องดังกล่าวตนประชุมในวันนี้ซึ่งได้ข้อสรุปว่า 1. การกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์กระทรวง DE จะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ธนาคารต่างๆสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลต.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อกวาดล้างซิมม้าบัญชีม้าโดยจะประชุมหน่วยงานทั้งหมดในวันที่9เมษายน2. ที่ประชุมได้มีแผนแก้ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ตรงปกโดยจะให้ชะลอการจ่ายเงินให้ผู้ซื้อได้ตรวจสอบสินค้าก่อนและจะให้กลต.เข้ามาดูเรื่องการโอนเงินให้เป็นแบบคริปโตเคอเรนซีและดูระเบียบการส่งข้อมูล SMS เพราะหลายอย่างเกี่ยวกับข้อมูลมิจฉาชีพ 3. จะพูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับการเปิดบัญชีออนไลน์เพราะบัญชีม้าส่วนใหญ่เป็นบัญชีออนไลน์บางคนเปิดถึง20บัญชีก็ต้องกำหนดหากใครเปิดบัญชีเกินความจำเป็นต้องตรวจสอบ 4. การตัดเสาสัญญาณบริเวณชายแดนที่ต้องร่วมมือกันระหว่างกสทช.ตำรวจทหารและกระทรวง DE ในการกวาดล้างบริเวณชายแดนทั้งหมด
ัจจุบันยังพบเสาสัญญาณอยู่แม้เราจะดำเนินการเบื้องต้นไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีเสาเถื่อนตั้งขึ้นมาแทนหลังจากนี้เราจะไปสำรวจแนวชายแดนทั้งหมดและให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมาช่วยและในวันที่9เมษายนจะเชิญทางโอเปอเรเตอร์มาพูดคุยด้วยหากพบการลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายจะตัดสัญญาณทันที5เราจะประสานกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวและให้สอทรายงานแผนการทุกสัปดาห์ให้กระทรวงดีอีรับทราบยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่ร่วมกันกระทําความผิดมีผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งจะดำเนินการทางคดีอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจโทวรวัฒน์กล่าวว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีชัดเจนให้เราดำเนินการจับกุมรายใหญ่ซึ่งรักษาการผบ.ตรได้ออกคำสั่งให้กวาดล้างภัยออนไลน์ซึ่งภายในกรอบ30วันของนายกรัฐมนตรีเราจะดำเนินการเต็มที่เดิมเราดำเนินการอยู่แล้วแต่เมื่อกำหนดกรอบเวลามาเราก็จะเร่งทำงานอย่างเข้มข้น ใช้นี่ก่อนอย่าหนีแพรรี่ลั่นหลังจักกะบุ๋มลาบวชเงียบดีเจมะตูมโผล่ถามมีคดีบวชได้แล้วเหรอแพรรี่ไพรวันลั่นหลังมีข่าวว่าจักกะบุ๋มลาบวชเผยใช้นี่ก่อนอย่าหนีมันบวชไม่ขึ้นด้านดีเจมะตูมโผล่เมนถามมีคดีบวชได้แล้วเหรอหลังจากมีข่าวว่าจักกะบุ๋มเตรียมลาบวชเงียบๆที่ต่างจังหวัดเพื่ออโหสิกรรมกับเรื่องทั้งหมดล่าสุดแพรรี่ไพรวันไม่อยู่เฉยออกมาโพสต์ข้อความหลังเห็นข่าวจักกะบุ๋มเตรียมลาบวชสะพัดจักกะบุ๋มขอลาบวชทัวร์ถล่มหนักดราม่าแม่ปูนาหนุ่มกันชัยโร่คอมเมนต์ด้วยโดยมีข้อความร่ายยาวว่าติดหนี้ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะจะหนีไปบวชไม่ได้มันบวชไม่ขึ้นเพราะเวลาพระกรรมวาจาจารย์สวดถามว่าอานาโนซิเธอไม่มีหนี้ใช่ไหมจะตอบยังไงคะอีกทั้งยังคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามีวิธีที่ทำได้คือไปแจ้งเจ้าหนี้แล้วให้เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ค่ะถ้าเป็นหนี้สินที่ทำสัญญาไว้มีคนในครอบครัวรับผิดชอบดูแลชำระแทนในระหว่างที่บวชอยู่ทำได้นะคะแต่ถ้าเป็นหนี้สินที่ไม่มีใครชำระแทนและผู้ที่จะบวชจงใจใช้ผ้าเหลืองเพื่อหลบเลี่ยงในการชำระหนี้หรือสร้างความลำบากใจให้กับเจ้าหนี้ในการทวงเงินแบบนี้ไม่ได้ค่ะนอกจากนั้นดีเจมะตูมเตชินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าอันนี้ขอถามคนที่มีความรู้ทีครับมะตูมไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการอุปสมบทหรือมีเจตนาโจมตีใครเป็นรายบุคคลนะครับแค่อยากทราบว่าเราสามารถเข้าพิธีอุปสมบทแบบมีคดีความติดตัวได้แล้วหรอครับคือตูมเคยได้ยินคำว่าบวชหนีคดีมาเยอะแต่ตอนที่ตูมติดโควิดเมื่อปี2021หลังออกจากโรงพยาบาลในทีแรกตูมก็ตั้งใจว่าอยากลาบวชเลยเพราะช่วงนั้นแย่มากเหมือนกันครับแต่เนื่องจากตูมโดนฟ้องคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อจึงต้องมีการขึ้นศาลปรับเทียบและต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ทุกๆ3เดือนจึงทำให้มะตูมรอครบกำหนด1ปีเต็มถึงบวชได้เพราะตอนก่อนบวชมะตูมบวชวัดโพทองซึ่งกฎระเบียบก่อนบวชคือต้องไปที่ศน.เพื่อเช็คประวัติอาชญากรรมและเซ็นรับรองว่าไร้คดีความติดตัวต้องมีลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่พนักงานและจากกรรมการวัดเลยอยากมาสอบถามเพื่อเป็นความรู้ครับเพราะถามมาหลายที่บางวัดบอกได้บางวัดบอกไม่ได้เลยอยากรู้ข้อกำหนดการจริงๆที่ระบุในกฎหมายครับฝากผู้รู้หรือใครมีประสบการณ์ให้ความรู้ทีครับขอบคุณฮะทางด้านแพรรี่ก็ได้เข้ามาตอบคำถามของดีเจมะตูมว่าถ้าอยู่ในกระบวนการส่งฟ้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หรืออัยการมีคำสั่งฟ้องแบบนี้ทำไม่ได้ค่ะยกเว้นว่าขึ้นศาลแล้วและศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างการสู้คดีและศาลไม่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าห้ามบวชแบบนี้จึงบวชได้ค่ะที่สำคัญเคสพวกนี้อาจใช้ได้กับคดีละหุโทษเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคดีที่มีโทษหนักหรือคดีที่ชาวบ้านโจทจันอย่างคดีฆาตกรรมก็มีข้อวินัยห้ามอุปสมบท